สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับผมนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับขออนุญาตแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่3ประจำวันอังคารที่1ตุลาคม2567ดังต่อไปนี้นะครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งในที่ประชุมก็มีการประชุมซูมจากพื้นที่ส่วนหน้าที่เราเรียกกันว่าสปช.ส่วนหน้าซึ่งมีดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นคณะกรรมการอยู่ที่จังหวัดเชียงราย2วันมาแล้วนะครับตามคำบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานในเรื่องของการเข้าฟื้นฟูและในขณะนี้จังหวัดเชียงรายก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับก็ถือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชะล้างดินโคลนที่มีฝุ่นละอองแต่ว่าในส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มติดกับแม่น้ำสายเนี่ยนะครับก็ให้มีการเฝ้าระวังไว้อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นครับยังมีข้อสั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับว่าเนื่องจากสายเมนเนี่ยเดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 100% แต่ว่าสายรองที่จะต้องวิ่งเข้าบ้านเรือนประชาชนเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับบอกว่าให้เร่งดำเนินการให้รวดเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีไฟทุกบ้านน้ำประปาก็เช่นเดียวกันนะครับขณะนี้ท่อเมนก็เดินไปที่เรียบร้อยอาจจะมีบ้านของพี่น้องประชาชนที่โดนโคลนต่างๆทับถมไว้ก็เร่งดำเนินการในขณะนี้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเพิ่มเรื่องของนักจิตวิทยานะครับเพื่อที่จะไปให้กำลังใจหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆจากพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดความวิตกกังวลและนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมยาและเวชภัณฑ์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นยาป้องกันน้ำกัดเท้าหรือแม้แต่กระทั่ง EM ball ซึ่งจะช่วยในการลดเรื่องของน้ำเน่าเสียในพื้นที่ที่มีการขังอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในที่ประชุมครม.ท่านก็รับทราบไปดำเนินการครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่มีการประชุมในวันนี้หลากหลายประเด็นที่เป็นวาระเร่งด่วนเข้ามานะครับก็คือเรื่องของการขอความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในปีนี้ด้วยนะครับก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ผมจะนำเสนอท่านสื่อมวลชนต่อไปนะครับเรื่องที่2ครับในกรณีที่มีสภาพปัญหาก็คือพื้นที่ของกรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับปรากฏว่ามีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่เช่นพื้นที่ของกรมป่าไม้พื้นที่ของกรมอุทยานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับวันนี้ที่ประชุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เสนอครับว่ากรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยขอให้ผ่อนผันให้ส่วนราชการต่างๆเข้าไปแก้ไขปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นมีไม้ล้มนะครับในพื้นที่ของอุทยานเนี่ยถ้าเกิดในปกติเนี่ยใครเข้าไปเคลื่อนย้ายหรือเข้าไปตัดเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขอมติของครม.เพื่อพิจารณาผ่อนผันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องแจ้งให้กับพื้นที่ที่ดูแลในพื้นที่อุทยานและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็เป็นการลดขั้นตอนในการเข้าไปซ่อมแซมบ้านพี่น้องประชาชนที่บางส่วนนั้นอยู่ในพื้นที่ของกรมอุทยานและพื้นที่กรมป่าไม้หรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระจรที่เข้ามาเพื่อพิจารณาครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องจรที่3นะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เสนอคณะรัฐมนตรีครับเพื่อรับทราบแผนที่และบัญชีแผนที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มของประเทศไทยและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาเพื่อเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังในพื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสเกิดดินโคลนถล่มนะครับซึ่งก็มีหลากหลายจังหวัดทั้งหมดใน54จังหวัดยกตัวอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีเชียงรายลำปางสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีอีกจำนวนทั้งหมดใน54จังหวัดนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนำเรียนท่านสื่อมวลชนครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันในสถานการณ์แม้ว่าจะใกล้เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ตามนะครับนอกจากนี้ครับวันนี้มีการตั้งข้าราชการการเมืองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกระทรวงต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นกระทรวงการคลังก็มีการตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการตั้งผมยกตัวอย่างชื่อนะครับคุณไพลินเทียนสุวรรณเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพงพลยอดเมืองเจริญครับตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ
กระทรวงพลังงานก็มีเสนอเข้ามานะครับก็เป็นนางสาวอรพินเพชรทัศน์เป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับต่อมาครับเป็นกระทรวงแรงงานครับเสนอนายธนัท ทวีเกื้อกูลกิจที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับและนายอารีไกรธนาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับกระทรวงการต่างประเทศครับเสนอนายดุสิตเมนพันธ์เป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับแต่งตั้งนายจักรพัฒน์คล่องพยาบาลที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและนายกฤษดาตันเทิดทิศดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการนะครับก็คือนายธเนศพลธนบุญยวัฒน์นะครับเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับส่วนกระทรวงดีอีครับมีการแต่งตั้งนายพันธนูวรรณกางซ้ายเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเลขานุการก็คือนายอัธเศษจุลเศษพาณิชย์นะครับเป็นเลขาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับส่วนของทำเนียบรัฐบาลนะครับมีการแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือนายทิติรัตน์อดิศรพันกุลและก็นายศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญนะครับเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับคนที่3ครับก็คือนายพงศรันอัศวชัยโสพลครับดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของรองนายกพิชัยชุนหะวชิระนะครับส่วนในของทำเนียบรัฐบาลนะครับมีการแต่งตั้งเพียงแค่3ตำแหน่งนะครับก็คือ1นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนางสาวธีรภาไพโหระกุลนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองครับและนายณนัทหงชูเวศรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองครับส่วนตำแหน่งสำคัญที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับก็คือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทั้งหมด5ท่านแล้วก็โฆษกรัฐบาลรองโฆษกรัฐบาล3ท่านซึ่งสำนักเลขาได้แจ้งก่อนเข้าประชุมครม.นะครับว่าเอกสารที่เป็นการตรวจประวัติยังส่งกลับมาไม่ถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าในวันอังคารที่จะเข้าในที่ประชุมนะครับผมก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับในการชี้แจงเรื่องราวต่างๆให้กับท่านสื่อมวลชนได้ทราบต่อไปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆครับก็จะเป็นเรื่องรับทราบนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆเช่นกรอบการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่บางบานและบางไทรนะครับก็คือเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับก็มีการเพิ่มกรอบขึ้นมาจนถึงปี69นะครับเพื่อรับกับสถานการณ์ในปีต่อไปครับนอกจากนั้นครับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงคลองชักน้ำยมฝั่งขวาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทานเนี่ยเสนอเข้ามาเพื่อแก้ไขเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับจำนวนทั้งหมด 3,557 ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับกระทรวงเกษตรยังเสนอการขยายเวลาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการแผนฟื้นฟูทางการเกษตรออกไปอีก5ปีนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่1ตุลาคม2567ไปจนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2572หรือว่า5ปีนะครับที่เหลือครับก็จะเป็นเรื่องของข้อตกลงต่างๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 14:00 น.ท่านจะเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศไปที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์แล้วก็จะกลับถึงประเทศไทยในวันศุกร์นี้นะครับเวลา 6:00 น.ที่สนามบินบน6ดอนเมืองนะครับจากนั้นในสัปดาห์หน้าครับตั้งแต่วันที่8ถึง11ก็จะเป็นการเดินทางไปที่นครเวียงจันทน์ประเทศลาวนะครับเพื่อประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนซึ่งการประชุมครั้งนี้ที่เห็นว่ามีตั้ง4วันเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นการประชุม2ครั้งติดกันก็คือครั้งที่44และครั้งที่45วันนี้ในที่ประชุมครม.ครับก็รับทราบในกรอบข้อตกลงต่างๆนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาร่วมกันของประชาคมอาเซียนทั้งหมด10ประเทศไทยพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนและส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรอบข้อตกลงต่างๆรายละเอียดปรากฏตามเอกสารนะครับนอกจากนี้ครับก็จะเป็นการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นรายงานผลการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ประจำปี66นะครับ
รายงานของกสทช.รายงานของสภาของผู้บริโภค66นะครับรายงานเรื่องของคณะกรรมการศาลปกครองปี66คณะกรรมการคุ้มครองและการรับงานไปทำที่บ้านตามกฎหมายตั้งแต่ปี55นะครับที่บังคับใช้แล้วเนี่ยก็จะกลับเข้ามารายงานในที่ประชุมครม.นะครับนอกจากนี้ครับเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของเห็นชอบในกรอบข้อตกลงต่างๆนะครับเช่นการพิจารณาของกระทรวงพัฒนาสังคมก็คือคณะมนตรีประชาสังคมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับรายละเอียดผมไม่ลงนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านสื่อมวลชนได้ดูรายละเอียดนะครับนอกจากนี้ครับมีการตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศนะครับประมาณสัก5ประเทศประจำในประเทศไทยครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศอุรุกวัยประเทศรวันดานะครับแล้วก็อีกหลากหลายประเทศครับซึ่งท่านได้บทวาระแล้วก็เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้คือการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับในช่วง14นาฬิกานะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่กรมชลประทานอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อไปพบกับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เพื่อรับฟังแล้วก็กำหนดทิศทางนะครับในการรับกับสถานการณ์น้ำที่จะต้องเดินทางจากภาคเหนือมาถึงภาคกลางตอนล่างแล้วก็เข้าสู่จังหวัดปริมณฑลผ่านกรุงเทพมหานครออกที่อ่าวไทยนะครับก็ถือว่าเป็นการรับมือกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องครับท่านสื่อมวลชนมีคำถามกับเรียนเชิญนะครับถ้าไม่มีขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ